ก็คือประตูทางเข้าของตำหนักทองที่คุณหมิงนะครับเมื่อเราเดินทางมาถึงมาถึงที่หน้าประตูนะครับก็จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมแล้วก็เป็นทางเดินตามถนนขึ้นไปนะครับครับนี่ก็คือทางขึ้นนะฮะทางขึ้นทางแบบเดินลาดขึ้นไปไม่ไกลนะเดินแบบสบายๆครับตรงนี้ก็คือประตูทางเข้าของในส่วนของด้านในในส่วนของตำหนักทองนะครับเดี๋ยวเราจะต้องเดินผ่านทางประตูตรงนี้นะฮะเข้าไปเดินตรงไปเนี่ยจะเจอกับตัวของตำหนักครับอันนี้ก็คือจินเตี้ยนนะฮะมีน้องไปไหนอะลูกมาถ่ายรูปกันอันนี้ก็คือสถานที่ตั้งของตัวตำหนักนะครับครับอันนี้ก็คือตัวภายในของตัวตำหนักทองนะครับซึ่งตำหนักทองอย่างนี้เนี่ยปู่ชนกุ้ยในครั้งแรกจะสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นที่ประทับของตัวเองนะครับแต่ว่าด้านหลังนะครับด้านหลังก็เลยได้เปลี่ยนที่ตรงนี้ก็เป็นที่คล้ายๆเป็นวัดนะครับแต่ว่ารูปข้างหน้าเห็นเนี่ยก็คือเป็นห้องเต้องค์หนึ่งในของลัทธิเต๋าซึ่งตำหนักทองอย่างนี้เนี่ยสร้างด้วยทองเหลืองทั้งหมดเลยก็น้ำหนักประมาณ250ตันนะครับที่ใช้มาในการสร้างตำหนักที่นี่เดี๋ยวทุกท่านขึ้นมาดูข้างบนได้นะครับตรงนี้มาตั้งข้างในข้างๆตรงนี้คือเจ้าหน้าที่ของที่นี่เขาขุดออกมาให้ดูว่ามันเป็นทองเหลืองเพราะว่าหลายร้อยปีผ่านมาเนี่ยครับผมโดนอากาศอะไรอย่างเงี้ยแห้ทองเหลืองกับเปลี่ยนสีเป็นสีดำไปหมดแล้วนี่ครับอันนี้คือต้องหน้าที่เขาขุดออกมาจุดที่สามข้างยังมีอีกที่หนึ่งคุณนี่ครับข้างบนด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยเขาจะมีเขียนอักษรจีนด้วยด้านซ้ายมือนี่ครับเขียนว่าสร้างคอนก่อสร้างก็คืออู่ซังกุ้ยนี่ฮะด้านขวามือเขียนว่าสร้างที่ตอนคังซีฮ่องเต้อายุ10ขวบนะฮะเดี๋ยวตั้งไหนอ่ะเขียนตัวซื้อถ้าไม่เห็นเลยไหนตัวหนังสือตำหนักของที่จำลองจากที่เกิดมาอย่างอันนี้ครับผมที่ผมเห็นตัวนี้ครับผมคือจำลองจากต้นทนซันชีภูเขาหูไผ่ซันมาเนี่ยครับผมไม่คุณนี่หัวอยู่นี่หน้าอยู่ที่ต้องดูนี่ครับจะเป็นทองเหลืองอันนี้ครับต้องล่างเนี่ยจะเป็นไม้ครับผม